สวัสดีครับกับผมนะครับนายวินัยจันโทพลังนะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นวันนี้นะครับผมจะมาดำเนินรายการพังจิ๋มยิ้มรับทุกคนนะครับวันนี้เราอยู่ที่สวนจัดแสดงช้างเอเชียนะครับพบกับพี่เดี่ยวเลยนะครับพี่เดี่ยวแนะนำตัวด้วยครับครับสวัสดีครับผมชื่อนายยุทธนาไทยแสงนะครับเป็นควานประจำตัวของช้างพังจิ๋มครับผมครับผมพี่เดี่ยวครับช่วยเล่าประวัติของพังจิ๋มคร่าวๆให้ฟังหน่อยครับว่าความเป็นมาอยู่ส่วนไหนอย่างไรบ้างครับจริงเมื่อก่อนก็อยู่สวนดุสิตตั้งแต่เริ่มต้นเลยอยู่ที่สวนดุสิตพอสงขาเขาสร้างสวนสัตว์ไม่มีช้างก็เลยครับผมขอช้างจากดุสิตไปแต่ก่อนช้างดุสิตมีเยอะอ๋อครับมีประมาณ 5-6 ตัวได้โอ้โหครับก็เลยแบ่งไปให้แต่ละสวนสัตว์ได้ใช้งานไปอยู่สงขาก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เขาเขียวอีกประมาณ 4-5 ปีครับแล้วก็ย้ายมาอยู่กลับมาขึ้นที่ดุสิตอีกประมาณ6ปี6ปีนะครับ6ปีแล้วก็สวนสัตว์ดุสิตติดตัวลงก็ได้เอามาฝากไว้ที่สุรินทร์อีก3ปีครับอยู่3ปีกว่าแล้วก็ได้ย้ายมาปัจจุบันก็ย้ายมาที่ขอนแก่นได้ประมาณครบเดือนนึงพอดีวันที่27เดือนนึงพอดีโอ้โหแปลว่าเดือนนึงพอดีนะครับอันนี้คือประวัตินะครับของพังจิ๋มนะครับที่คร่าวๆว่ามาจากไปอยู่ส่วนไหนบ้างนะครับแล้วอยากรู้นะครับว่าที่มาของชื่อนะครับพังจิ๋มนะครับคร่าวๆว่ามีชื่อมายังไงครับพังจิ๋มชื่อของพังจิ๋มก็ผมไปอยู่ก็เขาเรียกพังจิ๋มมาเนาะแต่ว่าประวัติเขาคือว่าหมอเขามาเจาะเลือดทุกอาทิตย์เพราะว่าเขาจะทำเพื่อการผสมเทียมอะไรเงี้ยครับผมที่ฮอร์โมนแบบแต่เขาทำแล้วก็มาเจาะเขาจับนู่นจับนี่หมออะไรหมออะไรก็เรียกติดปากมาเลยเป็นชื่อเรียกจากคุณหมอนะครับเป็นพังจิ๋มนะครับแล้วก็ปีอายุเท่าไหร่แล้วครับของพังจิ๋มตอนนี้ก็เกิด24อายุตอนนี้ก็40ปีพอดีครับ40ปีพอดีนะครับตอนนี้น้ำหนักของพังจิ๋มอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมน้ำหนักของพังจิ๋มตอนช่างก่อนมาจากก่อนช่างอยู่ที่สุรินทร์ครั้งสุดท้ายก็2ตัน8ครับ2ตัน8นะครับสูงส่วนสูงก็อยู่ที่ประมาณ2เมตร2เมตร50 2เมตร50นะครับอันนี้คือประวัติคร่าวๆนะครับของพังจิ๋มนะครับหรือว่าที่นี่เขาเรียกว่าป้าพังจิ๋มนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราก็ทราบประวัติของพังจิ๋มเรียบร้อยแล้วนะครับEP หน้าต่อไปนะครับเราจะมาให้ความรู้อะไรนะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับ EP หน้านะครับผมพี่เดี่ยวนะครับ2คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ